เรื่องจริงของผู้หญิงที่เปรียบเสมือนซูเปอร์วูแมนโดยเธอแข่งเกมชิงโชว์เพื่อเลี้ยงชีพจนสามารถเลี้ยงลูก10คนจนโตและผัวขี้เหล้าผู้ไม่เอาไหนได้ The Pride Winner of Defiant Ohio 2005ในปี1956เมืองดีฟายันรัฐโอไฮโอแม่บ้านชื่อว่าเอเวลินอาศัยอยู่กับลูกๆ10คนพร้อมกับเคลลี่สามีที่ติดเหล้าเขาทำงานในโรงงานซึ่งได้ค่าตอบแทนน้อยดังนั้นเพื่อช่วยหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเธอจึงใช้หนทางหาเงินยอดนิยมในหมู่แม่บ้านณเวลานั้นนั่นคือการแข่งเกมชิงโชคโดยเธอสมัครเข้าร่วมเกมแข่งขันพวกนี้มากที่สุดเท่าที่เธอสามารถทำได้ซึ่งไม่ใช่เพราะว่าเธอเก่งกว่าคนอื่นแต่เธอต้องการพยายามให้มากกว่าและเธอยังใช้ชื่อของลูกทั้ง10คนสมัครด้วยเพื่อที่จะมีโอกาสชนะได้มากขึ้นซึ่งบางรายการเนี่ยการมีลูกเยอะก็ช่วยให้พวกเธอเป็นที่ชื่นชอบและสามารถคว้ารางวัลมาได้อีกต่างหากอยู่มาวันหนึ่งทั้งครอบครัวก็ได้รับข่าวร้ายพวกเขาจะต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้เพราะลูกสาวของเจ้าของบ้านกำลังจะแต่งงานซึ่งเขาต้องการจะยกบ้านหลังนี้ให้ลูกสาวแทนโดยพวกเขามีเวลาเพียง3สัปดาห์ในการคิดหาทางออกลูกๆเนี่ยก็รีบบอกพ่อที่เพิ่งกลับมาจากทำงานแต่เคลลี่ผู้พ่อก็บอกพวกเขาว่าไม่ต้องกังวลเพราะเอเวลินหาทางออกได้เสมอซึ่งโชก็ได้เข้าข้างครอบครัวใหญ่นี้จริงๆเพราะไม่กี่วันต่อมาเอเวลินได้รับเงินรางวัล $5,000และยังไม่หมดแค่นั้นพวกเขายังได้รับจักรยานคันใหม่และเครื่องซักผ้าอีกด้วยนี่จึงทำให้เอเวลินและลูกๆดีใจกันมากครับกระทั่งเพื่อนบ้านเองก็มาแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยซึ่งเมื่อเคลลี่กลับมาเนี่ยเขาก็ได้รู้ถึงข่าวดีแต่เขาก็รู้สึกขายหน้าเพราะเพื่อนบ้านบอกว่าเขาโชคดีที่มีเมียฉลาดเพราะในสมัยนั้นเนี่ยผู้ชายต้องเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวต่อมาทั้งคู่ใช้เงินก้อนนี้เพื่อดาวบ้านหลังใหม่เอเวลินต้องการจะเซ็นเอกสารด้วยเพื่อเป็นเจ้าของร่วมกันซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่เคลลี่และนายธนาคารกลับบอกว่าไม่จำเป็นให้แค่เคลลี่เซ็นก็ได้เพราะยังไงก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องทำงานหาเงินมาจ่ายค่าผ่อนบ้านคำพูดนี้ก็รบกวนจิตใจของเอเวลินเพราะเธอก็ช่วยชิงรางวัลต่างๆมาค้ำจุนครอบครัวเหมือนกันและเงินดาวก้อนนี้ก็มาจากฝีมือเธอด้วยแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะเงียบไว้เพราะไม่อยากทะเลาะกันและในเวลาต่อมาทั้งครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ซึ่งเอเวลินก็ได้รับรางวัลอีกหนึ่งอย่างนั่นคือตู้แช่แข็งขนาดใหญ่แต่เคลลี่กลับเกลียดมันเขาบอกว่ามันใช้พื้นที่มากเกินไปและคงจะเปลืองไฟมากส่วนอีกเหตุผลหนึ่งในใจของเขาคือเขารู้สึกกดดันเพราะจะต้องหาเงินมากขึ้นเพื่อซื้อของมาเติมใส่ตู้นี้และจากนั้นไม่นานเคลลี่ก็ดื่มเหล้าและฟังการแข่งขันเบสบอลทางวิทยุเอเวลินและลูกๆเนี่ยก็คิดว่าเขาจะต้องเมาแล้วอารวาสอีกแน่ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเมื่อทีมที่เขาเชียร์แพ้เคลลี่ก็สติแตกทุบทำลายข้าวของไปทั่วรวมถึงตู้แช่ที่เขาเกลียดนักเกลียดนาเพื่อนบ้านมาบอกให้หยุดเขาก็ด่าสวนแม้แต่เอเวลินก็ห้ามเขาไม่ได้ดังนั้นเธอจึงพาลูกๆออกไปจากบ้านและโทรแจ้งตำรวจครับในเวลาต่อมาเมื่อตำรวจได้มาถึงพวกเขากลับแค่พูดคุยกันเรื่องการแข่งขันเบสบอลกับเคลลี่และจากนั้นพวกเขาก็บอกกับเอเวลินว่าสามีของเธอแค่ต้องการนอนพักส่วนเคลลี่ที่อารมณ์เย็นลงแล้วเขาเลยทำอะไรบางอย่างเพื่อง้อเมียครับเธอจึงบอกให้เขาขึ้นไปนอนต่อมาบาทหลวงประจำท้องถิ่นก็มาที่บ้านเนื่องจากเอเวลินต้องการคำปรึกษาเรื่องที่เคลลี่ดื่มเหล้าอย่างหนักซึ่งทุกครั้งที่เขาดื่มเงินเดือนที่ได้มาก็ร่อยหรอไม่พอจ่ายค่าบ้านค่ากินแต่บาทหลวงที่มองมาเหมือนกันเนี่ยกลับตอบว่าเคลลี่เป็นแบบนั้นเพราะแบกความเครียดมหาศาลไว้เพราะเขาต้องเลี้ยงดูครอบครัวใหญ่ดังนั้นบาทหลวงจะบอกให้เอเวลินเป็นเมียและแม่ที่ดีกว่านี้สภาพแวดล้อมในบ้านถึงจะดีสำหรับผัวของเธอเอเวลินเลยคิดว่าคำแนะนำของบาทหลวงไม่ได้ช่วยอะไรเลยและย้อนกลับไปในอดีตเอเวลินเคยเป็นนักเขียนที่มีความมุ่งมั่นและทำงานเป็นพนักงานประจำให้กับสำนักพิมพ์ส่วนเคลลี่เคยเป็นนักร้องในวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จในเวลานั้นทั้งสองเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบและสนุกสนานกับชีวิตมากแต่แล้วอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ทำให้เคลลี่มีบาดแผลที่คอทำให้เขาสูญเสียเสียงในการร้องเพลงไปหลังจากนั้นทั้งคู่จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ดีฟายันเคลลี่ได้เข้าทำงานในโรงงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่เขาก็ยังรู้สึกเศร้าใจอยู่ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นและนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเอเวลินยังคงเข้าใจและอดทนกับเขามาจนถึงทุกวันนี้กลับมาที่ปัจจุบันในวันรุ่งขึ้นเอเวลินบอกเคลลี่ว่าเธอต้องการเงินเพื่อซื้อนมให้ลูกๆเคลลี่ที่ไม่มีเงินให้เลยบ่ายเบี่ยงไปคุยเรื่องตู้แช่ที่ถูกทุบเขาโจกกับลูกว่าลูกเป็นคนทำใช่ไหมแบบนี้คงขายไม่ได้แล้วสินะงั้นเดี๋ยวเขาจะไปล่าสัตว์มาเติมให้ตู้นี้เต็มไปด้วยของกินแทนแต่แล้วทัฟหนึ่งในลูกสาวก็บอกว่าเราต้องการนมซึ่งคงจะมีเงินซื้อถ้าพ่อไม่เอาไปกินเหล้าจนหมดพ่อเนี่ยก็หน้าชาเถียงไม่ออกครับจากนั้นเขาก็สัญญาว่าเขาจะเริ่มซื้อของจากร้านค้ามา1ชิ้นทุกวันเพื่อเติมใส่ตู้แช่แข็งจนเต็มและก่อนไปทำงานเขาก็ให้เศษเงินที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้เอเวลินซื้อนมให้ลูกๆแต่นี่มันก็ไม่พออยู่ดีครับเมื่อเขาออกจากบ้านไปทำงานแล้วลูกๆจึงถามแม่ว่าพ่อจะซื้อของมาใส่ตู้ได้ยังไงในเมื่อแม้แต่นมเงินยังไม่พอซื้อเลยแต่เอเวลินก็บอกกับลูกๆว่าอย่างน้อยพ่อก็มีเป้าหมายที่จะทำ
ต่อมาเธอจึงเริ่มค้นหาเงินในกระเป๋าทั้งหมดในบ้านแต่ก็ยังไม่พอซึ่งระหว่างที่เธอกำลังวุ่นกับการเลี้ยงลูกที่ยังเล็กเรคนส่งนมก็มาถึงเธอเลยว่าจะขอติดเงินเขาไว้ก่อนแล้วจะจ่ายในครั้งต่อไปแต่ทว่าโชคดีที่ไปรษณีย์มาถึงพอดีซึ่งเธอได้รับเงินรางวัล2ดอลลาร์ในการส่งประกวดบทกวีเธอจึงสามารถจ่ายค่านมให้เขาได้ต่อมาวันหนึ่งเธอได้รับรางวัลชมเชยแต่เป็นรางวัลใหญ่สำหรับเธอลูลูก็รีบบอกพ่อด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าเอเวอร์ลินสามารถช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ฟรีเป็นเวลา10นาทีทุกอย่างที่อยู่ในรถเข็น1คันมันจะเป็นของเธอทั้งหมดครับดังนั้นเด็กๆจึงวาดฝันถึงขนมอาหารหรือเนื้อแพงๆที่อยากจะลองกินผู้แม่จึงสัญญาว่าเธอจะหยิบมาให้จากนั้นเธอก็ถามเคลลี่ว่าเขาอยากจะได้อะไรเคลลี่จึงตอบแบบเขินๆว่าเขาอยากลองกินค็อกเทลกุ้งมาโดยตลอดและเขาก็ขอบคุณเมียของเขาในเวลาต่อมาเมื่อถึงวันที่เธอจะได้สนุกสนานเอเวลินกลับรู้สึกว่าล้อรถเข็นของเธอมันฝืดมากดังนั้นเคลลี่ที่มาเชียร์พร้อมกับลูกๆเนี่ยเขาจึงเข้ามาแก้ปัญหาให้เธอส่วนกรรมการก็อนุญาตให้พนักงานทั้งสองช่วยเธอหยิบของได้ครับเขาจะทำเป็นไม่เห็นจากนั้นกรรมการก็เริ่มจับเวลาเอเวลินรีบตรงไปหยิบเนื้อแพงๆทันทีโดยเหล่าลูกๆก็ตะโกนเชียร์และบอกเวลาแม่อย่างสุดเสียงต่อมาเธอรีบคว้าอาหารกระป๋องข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้วก็ผลไม้ต่างๆซึ่งเธอก็ไม่ลืมของที่ครอบครัวทุกคนอยากได้และเมื่อหมดเวลาเนี่ยเอเวลินก็ได้ของทุกอย่างที่เธอต้องการเด็กๆทุกคนดีใจกันมากแม้แต่เคลลี่เองก็ถึงกับน้ำตาไหลในเวลาต่อมาขณะที่ทุกคนกำลังเอนจอยกับอาหารที่ได้มาแต่เคลลี่กลับดื่มเหล้าจนเมาและเริ่มเสียสติอีกครั้งเขาไม่ยอมไปกินอาหารกับทุกคนและทำทีท่าว่ากำลังหาแฮมเบอร์เกอร์แต่ในใจเขารู้สึกผิดหวังที่ตัวเขาไม่สามารถซื้ออาหารมาเต็มตู้แต่เอเวลินกลับทำได้โดยในขณะที่ครอบครัวสนุกกับการลองกินสิ่งใหม่ๆมากมายอย่างมีความสุขเคลลี่กลับโกรธมากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มโยนของออกจากตู้แช่แข็งเพื่อค้นหาเบอร์เกอร์ซึ่งเมื่อเอเวลินบอกให้เขาเก็บของเข้าตู้เหมือนเดิมเขาก็สติหลุดหยิบของไปโยนทิ้งในสวนแต่ถึงอย่างนั้นเอเวลินก็ยังใจเย็นและชวนลูกๆลองกินคาเวียร์ดังนั้นเคลลี่ก็เลยเลิกโยนข้าวของและกินอาหารกระป๋องคนเดียวเงาๆที่เคาน์เตอร์ต่อมาเมื่อเธอเห็นว่าเขาใจเย็นลงแล้วเอเวลินจึงได้นำค็อกเทลกุ้งที่เขาอยากลองกินไปให้ซึ่งสุดท้ายเขาก็แพ้ให้กับความใจดีของเธอและได้เข้ามากินอาหารร่วมกับทุกคนจากนั้นวันเวลาก็เริ่มผ่านไป4ปีซึ่งในระหว่าง4ปีนี้เอเวลินได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆข้าวของเครื่องใช้รองเท้าเครื่องแต่งกายสกีกล้องถ่ายรูปติดตั้งหน้าต่างฟรีอาหารนกที่ไม่รู้จะไปทำไมรวมถึงม้าโพนี่ซึ่งพวกเขาก็ขายมันไปทันทีเพราะต้องเอาเงินมาจ่ายค่าไฟครับอีกทั้งระหว่างนี้ลีแอนลูกคนโตออกจากบ้านไปเรียนพยาบาลดิกและบัฟได้เซ็นสัญญาเข้าทีมเบสบอลดีทรอยต์ไทเกอร์ซึ่งนี่ทำให้เอเวลินภูมิใจมากตอนนี้เป็นปี1960และเคลลี่กำลังรู้สึกเศร้าที่เด็กทั้ง3ออกจากบ้านไปเขาจึงดื่มเหล้าและบ่นว่าบ้านนี้มันเป็นเหมือนหลุมบางอย่างเด็กๆเลยไม่อยากจะอยู่ส่วนเอเวลินและลูกๆกำลังฟังเพลงในโทรทัศน์และพยายามจำเนื้อเพลงเพื่อไปแข่งเคลลี่ที่กำลังบ่นจึงบ่นไปทำนองคล้องจองกับเพลงซึ่งแทนที่ทุกคนจะรู้สึกแย่แต่พวกเขากลับหัวเราะหัวปักหัวปามใส่เคลลี่เพราะมันตลกมากที่เขาคิดเนื้อเพลงออกมาได้นี่จึงทำให้เคลลี่ที่หงุดหงิดอยู่หลุดคำออกมาจนได้บ่ายวันหนึ่งเคลลี่กลับมาบ้านก่อนถึงเวลาเลิกงานซึ่งเขาก็ได้ซื้อเหล้ามาด้วยและทันใดนั้นเรย์คนส่งนมก็มาถึงเอเวลินจึงขอเงินไปจ่ายแต่เคลลี่ก็ไม่มีเพราะซื้อเหล้าหมดแล้วดังนั้นเอเวลินจึงขอติดเงินเรย์ไว้ก่อน1อาทิตย์เธอขอร้องเพราะลูกของเธอต้องการนมเรย์เขาจึงจำใจตกลงแต่ถ้าอาทิตย์หน้าเขาไม่ได้เงินแล้วก็เขาจะเลิกมาส่งที่บ้านของเธอซึ่งเมื่อเอเวลินกลับเข้ามาในบ้านพร้อมขวดนมเคลลี่ก็เริ่มตะโกนใส่เธอโดยบอกว่าเขาต้องทำงานอย่างหนักในขณะที่เธอแค่อยู่บ้านเพื่อเขียนเพลงเขียนบทความโง่ๆแต่เธอก็สวนว่าสิ่งที่เธอทำช่วยให้ทั้งครอบครัวไม่ต้องนอนข้างถนนและเมื่อเธอเดินหนีเคลลี่ก็กระชากแขนเธอด้วยความโกรธนั่นจึงทำให้เธอล้มลงบนขวดนมที่แตกกระจายและมือได้รับบาดเจ็บเคลลี่ช็อกมากเขาร้องไห้และขอโทษบอกว่าจะขับรถพาเอเวลินไปโรงพยาบาลแต่ทับก็ตะโกนด่าพ่อว่าเขานั่นแหละที่เป็นคนทำร้ายแม่จากนั้นลูกๆก็ไปเรียกเพื่อนบ้านเพื่อพาแม่ไปที่โรงพยาบาลซึ่งนี่ทำให้เคลลี่เสียใจมากต่อมาในเวลากลางคืนเอเวลินก็กลับมาพร้อมผ้าพันแผลที่มือของเธอเคลลี่จึงพยายามไถ่โทษด้วยการต้อนรับเธอด้วยน้ำชาแต่ก่อนอื่นเอเวลินต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากเธอยังใช้มือไม่ได้เคลลี่จึงช่วยเธอเปลี่ยนดังนั้นทั้งสองจึงใช้เวลานี้ในการเคลียร์กันเคลลี่ขอโทษที่เขาดูถูกการแข่งขันของเธอจริงๆแล้วเขาภูมิใจในตัวเธอมากแต่บางทีเขาแค่รู้สึกอายเวลาเพื่อนร่วมงานบอกว่าเมียของเขาหาเลี้ยงครอบครัวได้เก่งกว่า
จากนั้นในเวลาต่อมาเอเวลินก็ถูกรางวัลอีกครั้งในชื่อของบลูชรางวัลคือรถสปอร์ตและทริปไปนิวยอร์กในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดโดยบลูชสามารถเลือกคนไปด้วย1คนได้ดังนั้นเขาจึงเลือกแม่โดยไม่ลังเลครับโดยเมื่อทั้งครอบครัวได้ถ่ายรูปคู่กับรถแล้วเอเวลินก็ทำการเก็บของเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการเดินทางแต่ทว่าทางในนั้นเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากสถานีตำรวจร็อกหนึ่งในลูกชายของเธอถูกจับเพราะไปขโมยกระเป๋าเงินของผู้หญิงคนหนึ่งเอเวลินจึงมาประกันตัวเขาออกไปและเมื่อเขากลับมาบ้านเคลลี่โกรธจัดและไล่ทุบตีเด็กหนุ่มระหว่างนั้นลูกสาวตัวน้อยก็เข้ามาคุยกับแม่เธอขอร้องไม่ให้แม่ไปนิวยอร์กเพราะทุกคนกลัวที่จะต้องอยู่กับพ่อครับดังนั้นเอเวลินจึงตัดสินใจไม่ไปนิวยอร์กเธอมานั่งฟังเพลงอยู่ที่รถและได้แต่รู้สึกเสียดายจากนั้นร็อกก็เข้ามาคุยด้วยเขาขอโทษเรื่องที่ทำและเรื่องที่แม่ไม่ได้ไปนิวยอร์กและเขาก็บอกว่าอัยการให้ทางเลือกกับเขาซึ่งเขาจะต้องไปเป็นทหารไม่อย่างนั้นจะต้องติดคุกเธอจึงคิดว่าเส้นทางนี้อาจจะดีเพราะมันคงทำให้ลูกชายได้เรียนรู้ชีวิตจากนั้นเธอก็พูดด้วยความสงสัยจะเป็นยังไงถ้าเธอขับรถคันนี้เที่ยวร็อกจึงเสนอว่าเขาจะสอนแม่ขับเองแต่เอเวลินก็ปฏิเสธบอกว่าพวกเรามีน้ำมันไม่พออีกทั้งยังไงเราก็ตัดสินใจจะขายมันอยู่แล้วไม่กี่วันต่อมาเอเวลินได้รับจดหมายจากกลุ่มแม่บ้านที่ชอบการแข่งขันเหมือนกันกับเธอซึ่งส่งมาจากเมืองเพนที่ห่างออกไป85ไมล์โดยทั้งกลุ่มมีแต่แม่บ้านที่เก่งกาจและเคยชนะการแข่งขันมาแล้วทั้งหมดตอนนี้พวกเธอวางแผนจัดมีตติ้งเพื่อพบปะพูดคุยกันพวกเธอจึงชวนเอเวลินให้ไปเข้าร่วมด้วยซึ่งเอเวลินก็ตื่นเต้นมากและเขียนจดหมายตอบรับทันทีแต่ทว่าเมื่อเธอไปคุยเรื่องนี้กับเคลลี่เพื่อขอให้เขาไปส่งเขากลับปฏิเสธเพราะมันเปลืองน้ำมันและเขาไม่ต้องการสลับวันหยุดที่มีค่าของเขาไปส่งและนั่งรอเธออยู่ในรถขณะที่เธอได้สนุกสนานกับเพื่อนใหม่วันต่อมาบลูชก็บอกข่าวดีกับแม่เขาชนะพนันเลยได้น้ำมันมา25เกลลอนโดยเขาแทงพนันในชื่อของบาฟแต่เคลลี่ที่ไปด้วยกันก็เถียงลูกว่าเขาต่างหากที่ชนะเพราะเขาก็แทงในชื่อบาฟเหมือนกันซึ่งในขณะที่เถียงกันไปเถียงกันมาเคลลี่จึงบอกให้ทั้งคู่หยุดและให้แบ่งน้ำมันกันคนละครึ่งซึ่งนี่ทำให้เคลลี่โกรธและเดินออกไปจากนั้นเอเวลินจึงขอให้ลูกบอกความจริงมาบลูชจึงบอกว่าเขาชนะจริงๆแต่พ่อไม่ยอมรับว่าเขาแพ้ดังนั้นเอเวลินจึงขอให้บลูชขับรถพาเธอไปมีตติ้งครับซึ่งเขาก็ยินดีพาแม่ไปทุกที่ที่อยากไปแต่แล้วในวันที่เธอจะไปเนี่ยลูกชายตัวน้อยของเธอก็ดันไปเด็ดดอกทิวลิปของเพื่อนบ้านมาสักเกลี้ยงแปลงเพื่อจะเอามาให้แม่ดังนั้นเอเวลินจึงไม่สามารถไปงานมีตติ้งได้เพราะเธอต้องพาลูกไปขอโทษและชดเชยค่าเสียหายจากนั้น3ปีต่อมาในปี1963เคลลี่ลองสอนทัพขับรถส่วนเอเวลินเธอนั่งอ่านจดหมายจากกลุ่มแม่บ้านพวกเธอยังเขียนจดหมายโต้ตอบกันเสมอถึงแม้วันนั้นเธอจะไม่ได้ไปซึ่งต่อมาเมื่อกลุ่มแม่บ้านนัดไปเจอกันอีกครั้งคราวนี้เอเวลินก็ขอให้ทรัพเป็นคนขับโดยให้เคลลี่คอยดูแลลูกที่เหลือ4คนแต่แล้วในระหว่างการเดินทางขณะที่เธอกับลูกกำลังมีความสุขรถก็ดันเกิดโอเวอร์ฮีทและเริ่มมีความท่วมห้องเครื่องทับจึงออกความเห็นว่าเราควรจอดรถแต่เอเวลินคิดว่าควรขับรถต่อไปจนถึงร้านซ่อมต่อมาทั้งสองก็มาถึงร้านจนได้ซึ่งเมื่อช่างได้เปิดดูเขาก็บอกว่าสายพานพัดลมหายไปต้องรอเครื่องเย็นลงสักชั่วโมงถึงจะซ่อมได้ทับเลยรู้สึกหงุดหงิดเธอแน่ใจว่าพอรู้ว่าสายพานรถเสื่อมสภาพแต่จงใจไม่เปลี่ยนมันเอเวลินก็เลยแก้ต่างให้บอกว่าเขาไม่ได้ใจร้ายแค่เขาไม่ใส่ใจลูกสาวเลยถามแม่ว่าแม่เคยรู้สึกเสียใจไหมที่แต่งงานกับพ่อซึ่งมันทำให้แม่ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการแต่เอเวลินก็บอกกับลูกว่าเธอไม่เคยเสียใจเลยและเธอมีความสุขมากที่มีลูกๆที่แสนพิเศษแบบนี้จากนั้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเอเวลินก็มาถึงจนได้ทุกคนตื่นเต้นดีใจมากที่ได้เจอเอเวลินและพวกเธอก็ใช้เวลาทั้งวันเพื่อพูดคุยแบ่งปันบทกลอนทบทวนงานของกันและกันต่อมาพวกเธอก็คุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่าการแข่งขันแนวนี้ที่ต้องแต่งกลอนแต่งเพลงแต่งบทความไปแข่งเนี่ยในอีกไม่นานมันจะหายไปพวกเธอจึงคิดว่าจะลงแข่งงานนี้เป็นงานสุดท้ายซึ่งมันเป็นรายการใหญ่ของดร.เปเปอร์เงินรางวัลรวมกว่า1ล้านเหรียญทอดาเธอก็ได้นำแบบฟอร์มการสมัครนี้ให้กับเอเวลินด้วยเพราะเธอคือคนที่ต้องการมันที่สุดทำให้เอเวลินขอบคุณเธอมากต่อมาตอนตกเย็นสองแม่ลูกก็กลับมาถึงบ้านและนั่นก็ทำให้เห็นว่าประตูหน้าบ้านล็อกอยู่เมื่อทั้งสองเดินไปทางด้านหลังพวกเธอก็เจอเด็กๆทั้งหมดอยู่ในสวนพอให้พวกเขาไปดูหนังแต่แล้วเมื่อพวกเขากลับมาพ่อกลับล็อกประตูทิ้งพวกเขาไว้ข้างนอกเอเวลินจึงโมโหมากและเริ่มตะโกนเรียกเคลลี่ซึ่งเมื่อเขามาเปิดประตูเขาก็โวยวายว่าทำไมเธอถึงกลับมาช้าขนาดนี้เธอจึงโวยวายกลับว่าเธอออกไปแค่10ชั่วโมงเวลาแค่นั้นแต่เคลลี่กลับไม่สามารถดูแลลูกๆแทนเธอได้เคลลี่ก็พยายามเถียงกลับและเขาก็กระชากแขนเธอดังนั้นลูกๆที่กลัวพ่อจะทำร้ายแม่จึงกรูกันเข้าไปห้ามและดึงเขาถอยออกไปส่วนเอเวลินก็ได้คว้าชามเยลลี่โยนใส่เคลลี่ซึ่งมันก็ทำให้เขาใจเย็นลงจนได้จากนั้นเธอก็สั่งให้เขาทำความสะอาดด้วยตัวเองห้ามใช้ให้เด็กๆทำแทนจากนั้นเมื่อเด็กๆหัวเราะยอเขาและเดินออกไปแล้วเอเวลินก็บอกว่าสายพานเสียทำให้เธอใช้เวลานานกว่าจะกลับมาและเมื่อเธอกำลังจะทำอาหารเธอก็ได้เห็นสเต็กในตู้เคลลี่แอบไปซื้อมาเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์เธอและลูกๆนั่นเอง
และที่เขาปิดประตูขังตัวเองในบ้านนี้เพราะเขากำลังร้องไห้และกลัวว่าลูกๆจะเห็นซึ่งเขาคิดว่าเอเวอร์ลินจะไม่กลับมาแล้วจากนั้นเขาก็มีอีกหนึ่งอย่างเซอร์ไพรส์ให้เธอมันคือโต๊ะทำงานจากร้านมือสองเขาซื้อมาเป็นของขวัญให้เอเวอร์ลินเพื่อขอบคุณที่เธอช่วยหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งเอเวอร์ลินก็ชอบมันมากครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้รับข่าวร้ายอีกครั้งเพราะมีโทรศัพท์จากธนาคารบอกเธอว่าค่าจำนองบ้านครั้งที่สองใกล้จะเกินกำหนดชำระซึ่งเอเวอร์ลินไม่เข้าใจเพราะพวกเธอไม่เคยทำครั้งที่สองและเธอก็ได้รู้ว่าเคลลี่แอบทำรับหลังเธอเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนี้พวกเธอมีหนี้ $4,000ที่จะครบกำหนดชำระภายใน30 วันซึ่งต่อมาเมื่อเคลลี่กลับมาบ้านเธอก็ถามทันทีถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาจึงถอนหายใจเพราะรู้ว่าสักวันมันจะมาถึงและเขาก็บอกว่าที่ทำไปแบบนั้นเพราะอยากจะมีเงินสักก้อนติดตัวบ้างไม่ใช่หามาและหมดไปตลอดแต่ว่าตอนนี้เงินก้อนนั้นมันก็ไม่เหลือเลยจึงไม่สามารถจ่ายธนาคารได้คิลลี่เลยบอกว่าเรากลับไปเช่าบ้านอยู่เหมือนแต่ก่อนก็ได้แต่เอเวลินก็รับไม่ได้ครับนี่คือบ้านของเธอและตอนกินข้าวเย็นเธอก็ได้บอกลูกๆว่าเรากำลังจะเสียบ้านไปเพราะเธอคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าลูกๆได้ยินเรื่องนี้จากปากเธอเองและเธออยากจะให้เด็กๆ เตรียมตัวไปอยู่กับญาติๆแต่ว่าพวกเขาทุกคนก็ร้องไห้ไม่อยากไปโดยเฉพาะทาร์ฟเธอไม่สามารถรับเรื่องนี้ได้ต่อมาเมื่อเอเวลินนำสิ่งของชิ้นสุดท้ายออกจากตู้แช่แข็งก็ถึงเวลาที่เธอจะต้องถอดมันออกและระหว่างนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเด็กๆซึ่งพวกเขากำลังสวดภาวนาให้แม่ของพวกเขาชนะรางวัลเพื่อที่จะได้รักษาบ้านหลังนี้ไว้วันต่อมาเอเวลินนับเหรียญเงินที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อจ่ายค่านมให้เรย์ด้วยความสงสารเขาจึงบอกว่าเขาจะไม่คิดค่านมและจะให้เงินเธอด้วยถ้าหากเธอยอมซักผ้าให้เขาแต่เธอก็คิดว่าแบบนั้นมันจะเป็นการดูถูกเธอเกินไปเธอจึงปฏิเสธและหลังจากนั้นเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากรายการของดร.เปเปอร์เอเวลินได้เข้ารอบสุดท้ายครับพวกเขาจึงจะมาสัมภาษณ์เธออีกไม่กี่ชั่วโมงนี่ทำให้ทุกคนในบ้านดีใจกันมากเพราะพวกเขามีความหวังแล้วเอเวลินจึงให้ทุกคนเก็บกวาดบ้านและเอาเงินเหรียญสุดท้ายที่มีให้ลูกไปซื้อเครื่องดื่มของดร.เปเปอร์มาด้วยเพื่อเป็นการ PRซึ่งการสัมภาษณ์เป็นไปด้วยดีเอเวลินตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาดแต่ทว่าจะยังไม่มีการประกาศผู้ชนะจนกว่าจะลงคะแนนเสร็จซึ่งคงอีก 2-3 สัปดาห์นี่ทำให้เธอและลูกๆคิดว่าต้องเสียบ้านไปก่อนแล้วแน่ๆมีเพียงเคลลี่ที่พยายามคิดบวกและบอกให้พวกเขารอแม่ของเราทำได้แน่แต่ทับก็สวนกลับด้วยความโกรธว่านี่เป็นความผิดของเขาที่เราต้องเสียเงินทั้งหมดไประหว่างที่ทับและเคลลี่ทะเลาะกันเอเวลินก็ทนเข้มแข็งไม่ไหวอีกต่อไปดังนั้นเธอจึงวิ่งไปที่ห้องเพื่อร้องไห้เมื่อคิลลี่ตามเข้ามาพยายามปลอบใจบอกว่าเธอมาจากทางออกได้อยู่เสมอเอเวลินจึงตะคอกใส่เขาบอกว่าเธอไม่ใช่นักบุญและตอนนี้ถึงตาเขาแล้วที่ต้องทำอะไรบางอย่างเมื่อวันเวลาผ่านไปเอเวลินพยายามทำอาหารให้เด็กๆโดยใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างที่พ่อเหลืออยู่ในบ้านทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเอเวลินรีบไปรับด้วยความหวังแต่ว่าปลายสายกลับไม่ใช่สิ่งที่เธอรอดังนั้นมันจึงทำให้ทุกคนหมดหวังและเริ่มเก็บข้าวของเพื่อเตรียมย้ายออกจากบ้านซึ่งระหว่างนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้โชคชะตาได้เข้าข้างเอเวลินเพราะเธอชนะการประกวดดร.เปเปอร์รางวัลประกอบด้วยการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์รถยนต์และเงิน 3,000 กว่าดอลลาร์ทั้งครอบครัวจึงเริ่มเฉลิมฉลองกันใหญ่ยกเว้นทัฟที่กลั้นน้ำตาไม่ไหวและวิ่งไปที่ห้องของเธอเอเวลินจึงให้เคลลี่คอยดูเด็กๆจากนั้นเธอก็ตามขึ้นมาคุยกับทัฟซึ่งทัฟก็บอกกับแม่ว่าพ่อจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาจะยังคงเป็นตัวปัญหาให้แม่ตลอดไปซึ่งเอเวลินก็ยอมรับแต่ก็บอกกับทัฟว่าลูกไม่ต้องกังวลเพราะลูกมีเวลาทั้งชีวิตรออยู่ข้างหน้าเพื่อทำอะไรก็ได้ที่ต้องการดังนั้นขอให้ทัฟให้อภัยพ่อในครั้งนี้เพื่อเห็นแก่ตัวเองในอนาคตและต่อมาทุกคนก็มานั่งรวมกันฟังเพลงที่เคลลี่ร้องซึ่งน่าเสียดายที่เอเวลินไม่เคยไปสวิตเซอร์แลนด์เพราะเธอต้องนำเงินรางวัลไปจ่ายค่าบ้านแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนเพราะดร.เปเปอร์ชวนเธอไปเท็กซัสเพื่อเป็นราชินีของบริษัท1วันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เอเวลินได้สนุกสนานโดยที่เธอไม่ต้องล้างจานไม่ต้องจัดเตียงนอนด้วยตัวเองซึ่งตั้งแต่นั้นมาเอเวลินเธอก็ไม่เคยชนะการแข่งขันหรือเดินทางไปเที่ยวนอกรัฐตัวเองอีกเลยนับตั้งแต่นั้นแต่เธอก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเฝ้าดูลูกๆของเธอเติบโตขึ้นและออกจากบ้านไปทีละคนเพื่อออกไปเห็นโลกด้วยตาตัวเองจากนั้นหลายปีต่อมาเคลลี่ก็เสียชีวิตและเอเวลินก็ได้รู้ว่าเขาได้ฝากเช็คเงินบำนาญทั้งหมดไว้ในบัญชีลับให้เธอโดยเฉพาะดังนั้นเธอจึงไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปและเมื่อถึงเวลาที่เอเวลินต้องจากโลกนี้ไปลูกๆของเธอทั้ง10คนก็มาที่บ้านเพื่อพบเธอและดูแลทรัพย์สินของครอบครัวซึ่งในภาพก็เป็นลูกๆของเธอตัวจริงและทับที่ตอนนี้กลายเป็นนักเขียนก็ได้เก็บเครื่องพิมพ์ของแม่ไว้เพื่อระลึกถึงเธอโดยตอนท้ายหนังก็สรุปว่าเด็กๆทุกคนเติบโตมาเป็นคนดีมีชีวิตที่ดีกันหมดลีแอนเป็นพยาบาลแต่งงานมีลูก4คนดิกได้รับบาดเจ็บจึงออกจากทีมมาเป็นบาร์เทนเดอร์บัฟออกจากทีมเบสบอลมาเป็นตำรวจแต่งงานมีลูก5คนร็อกเกษียณจากกองทัพและทำธุรกิจส่วนตัวเขามีลูก3คนว
รูซจบกฎหมายตลอด17ปีเขาเป็นผู้ช่วยอัยการและตอนนี้เขากลายเป็นนักนวดบำบัดทัฟกลายเป็นนักเขียนซึ่งเธอก็นำเรื่องราวของแม่ไปเขียนจนได้รับการสร้างเป็นหนังเรื่องนี้ไมค์เรียนจบปริญญาโททางด้านวิศวกรรมเครื่องกลบาฟเรียนจบปริญญาตรีและตอนนี้เป็นนักวิชาการเบสซี่จบปริญญาเอกและกลายเป็นนักเขียนเหมือนกับทัฟเธอมีลูก3คนเดฟเป็นคนเดียวที่ยังอยู่ในเมืองดีไฟอันและเขามีลูก3คนจากนั้นหนังของเอเวลินสตรีผู้แข็งแกร่งก็จบลง